แล้วครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณวาได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่4ของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณวาสวัสดีค่ะครับผมคุณวาสบายดีนะสบายดีค่ะนะฮะเสียงเหมือนไม่ค่อยสบายเลยเสียงเหมือนง่วงเสียงเหมือนง่วงหรือเปล่ามันไม่ได้ง่วงใช่ไหมง่วงง่วงใช่ไหมง่วงได้อยู่ได้อยู่คือได้อยู่โอเครบกวนเวลาดึกนิดนึงนะคุณวานะไม่เป็นไรค่ะนะวันนี้คุณวามาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไปได้ยินได้ฟังมาหรือว่ายังไงเรื่องนี้ใช่ค่ะได้ฟังมาเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ๋งใช่ค่ะเออนะครับเรื่องของเจ๋งเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณวาเดี๋ยววาขอเกริ่นก่อนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาวาเล่าทุกเรื่องเลยเนี่ยวาจะใช้ชื่อจริงครับแต่ว่าเรื่องนี้ว่าขออนุญาตใช้ชื่อสมมติเพราะว่าถ้าว่าใช้ชื่อจริงเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของน้องเขาอะนะคะได้ค่ะว่าก็เลยสมมติชื่อว่าชื่อน้องเจ๋งค่ะว่าเจอเจ๋งครั้งแรกเลยเนี่ยคือเจ๋งเขาจะเป็นเด็กผู้ชายที่อายุ17แล้วนะคะแต่ว่าบุคลิกกายภาพของเขาเนี่ยจะเหมือนเด็กอายุ13เขาจะเป็นเด็กผิวคล้ำๆตัวเล็กแล้วก็ตาจะโปนเหมือนคนเป็นไทรอยอะค่ะคแล้วก็จะพูดถามคำตอบคำไม่ค่อยคุยอะไรมากนักนะคะคแล้วที่คอเขาเนี่ยก็จะมีสร้อยที่แขวนแหวนเป็นแหวนอัมพันไว้วงหนึ่งนะคะเผอิญว่าวาก็ได้คุยกับเขาด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยว่าได้คุยกับเขาวาก็เลยถามเขาว่าทำไมไม่เรียนหนังสือเขาก็ไม่ค่อยตอบวาคือตอนแรกเนี่ยวาไม่คิดเขาจะไม่ใช่คนไทยอ่ะนะคะเพราะว่าเขาพูดไทยชัดแล้วก็ถามเขาเออทำไมเจ๋งไม่เรียนหนังสือล่ะเพราะว่าวัยเนี่ยมันต้องวัยเรียนหนังสือแล้วว่าเจ๋งเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนพม่าแล้วมาก็เลยอ้าวแล้วมาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีเอกสารเป็นคนพม่าไม่มีเอกสารคนไทยคือเขาแอบเข้าเมืองมาแล้วเขาก็เลยเล่าชีวิตของเขาให้วาฟังแล้ววารู้สึกว่ามันเจ๋งอ่ะก็เลยเริ่มจากที่ว่าเขาเนี่ยโตขึ้นมานะคะคือเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาจำความได้อ่ะเขาก็อยู่กับบาทหลวงท่านหนึ่งนะคะเป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่ออยู่ที่โบสถ์ที่พม่านะคะก็หลวงพ่อท่านก็สอนภาษาอังกฤษให้กับเจ๋งเขาก็จะพูดได้ภาษาพม่ากับภาษาอังกฤษจนกระทั่งเจ๋งอายุได้12นะคะหลวงพ่อท่านก็เสียชีวิตเป็นไม่สบายเสียชีวิตไปทีนี้คนที่ดูแลโบสถ์พวกนี้ค่ะก็เลยบอกเจ๋งว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปในหมู่บ้านนะไปหาคนคนนี้เขาจะให้เจ๋งมีงานทำเจ๋งก็เลยเข้าไปในหมู่บ้านพอเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยถึงได้รู้ว่าตัวเองอ่ะโดนหลอกมาขายก็เลยจับพัดจับผูได้ไปอยู่ในเรือตังเกในพม่าค่ะก็เลยรู้ว่าตัวเองโดนหลอกมาขายเป็นตังเกในเรือก็ทำงานอยู่ในเรือคือลำบากอะนอน3:00ถึง5:00ก็ใช้ชีวิตอยู่ในเรือตลอดเรือจะเป็นเรือลำใหญ่ๆนะคะก็หาปลาอยู่ในหน้าน้ำนั่นแหละจนกระทั่งอยู่ได้สักเกือบปีค่ะจนถึงอายุ13ก็มาเรือเนี่ยเขาก็มาจอดเทียบท่าหนึ่งเจ๋งก็ไม่รู้จักว่าที่ไหนนะคะแล้วก็ใต้กงเนี่ยเขาก็จะให้ลูกเรือค่ะออกไปใช้เงินอ่ะที่ท่าเรือนะคะแล้วเรือเนี่ยเขาก็จะจอดไว้แต่ด้วยความที่เรือหาปลาเป็นลำใหญ่อะค่ะเขาก็เลยจะไม่จอดเรือที่กับท่านะคะเขาจะจอดใกล้ออกไปแล้วก็มีเรือเล็กพายเรือเล็กเข้ามาในฝั่งนะคะแต่ว่าเจ๋งเนี่ยมาไม่ได้ในความที่เจ๋งเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเขาเป็นทาสหรือเปล่าเป็นแบบเขาซื้อมาค่ะเขาก็จะไม่ได้ออกไปไหนก็จะอยู่ในเรือกับเด็กอีกประมาณ 2-3 คนที่อยู่ในเรือแล้วก็จะมีคนเฝ้าเรืออยู่2คนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเองเขาก็ไปจับพัดจับผูไปรู้มาว่าในเรือเนี่ยมันมีเด็กผู้หญิงอยู่คนนึงซึ่งเป็นเด็กพม่าเหมือนกันแล้วเองคิดว่าน่าจะโดนหลอกมาขายเหมือนกับตัวเขาอะนะคะเขาก็เลยไปช่วยเด็กคนนั้นออกมาพอช่วยเด็กคนนั้นออกมาแล้วเนี่ยตอนที่ไปช่วยเนี่ยไม่คิดอะไรเลยช่วยออกมาก่อนพ
พอช่วยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะว่ามันอยู่ในเรือค่ะคือช่วยออกมาแล้วเอาแล้วเราจะไปไหนล่ะช่วยก็ต้องโดดมีทางนี้ก็คือโดดลงทะเลซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะพอช่วยกันออกมาวิ่งกันออกมาได้จะหาทางอยู่กันในเรือว่าจะทำยังไงต่อไปก็พอดีกับผู้คุมสองคนนะคะเขามาทันจับสิงอะค่ะเขาก็เลยซ้อมสิงกับผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เขาจะโตกว่าสิงสักประมาณ 4-5 ปีได้นะคะซ้อมจนสิงเนี่ยสลบไปไม่รู้เรื่องเลยล่ะแล้วก็มาฟื้นอีกทีก็คือเขาก็นอนอยู่ห้องใต้ท้องเรือค่ะใต้ท้องเรือนี่เขาจะมีพวกเก็บพวกสัมภาระพวกข้าวสารพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใต้ท้องเรือก็จะมีขีดใบใหญ่ๆอยู่ใบหนึ่งไว้สำหรับใส่พวกปลาพวกอาหารอะไรทั้งหลายแหล่ของเขานะคะเสร็จแล้วเก่งเขาก็สลบอยู่ที่นั่นนะคะพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะนั่งยองๆ อยู่ข้างๆเขาเขาก็ยันตัวลุกขึ้นมาพอเห็นหน้าพี่ผู้หญิงอะค่ะเสร็จแล้วพี่ผู้หญิงเขานั่งยองๆเสร็จเขาก็ชี้ไปที่ตรงที่ห้องที่ใต้ท้องเรือเนี่ยมันจะมีรอยไม้แตกอะค่ะที่มันจะเป็นรอยเล็กๆเหมือนทางหมาลอดอะค่ะที่ที่เขานั่งยองๆเขาก็ชี้ไปที่ทางหมาลอดนี่แหละแล้วที่ทางหมาลอดเนี่ยมันสามารถที่จะลอดไปแล้วมันไปโผล่ที่หัวเรือได้นะคะเสียงเขาก็มองตามแล้วเสียงเขาก็ยักหน้ากับพี่ประมาณแบบพี่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยพี่เขาก็สายหน้าแล้วเขาก็ชี้ไปที่ที่อยู่ในใต้ท้องเรือเสียงมันก็มึกยังไงไม่รู้ว่าเสียงก็ยันตัวลุกขึ้นทั้งที่ตัวเองก็โดนซ้อมแล้วนะคะก็สะบักสะบอมแหละแล้วก็ยันตัวลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดหีบพอไปเปิดหีบนั้นน่ะก็ไปเจอศพของพี่ผู้หญิงคนนี้แหละนอนอยู่ในหีบนั้นน่ะแล้วก็หน้านี่บวมตัวบวมคือโดนซ้อมมาเหมือนกันนะคะคแล้วก็น่าจะเสียชีวิตแล้วก็ผู้คุมเขาก็เลยเอามาทิ้งไว้ในหีบเนี้ยนะคะเสียงเขาตกใจแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครรู้ว่าเสียงยังไม่ตายเนี่ยเขาต้องกลับมาเล่นงานเสียงจนตายแน่ๆคือเขาประมาณว่าเขาคิดว่าเสียงน่าจะตายแล้วก็พักศพไว้ตรงนี้ก่อนส่วนอีกคนก็ใส่เข้าไปในหีบเสียงก็กำลังจะเอาคือเอาฝาหีบปิดพอจะเอาฝาหีบปิดอยู่ๆศพอ่ะเขาก็จับมือเสียงอะค่ะปั๊กมัดเขาให้แล้วเสียงเขาก็หันมามองศพหรือตกใจนะคะแล้วก็หันไปมองพี่ผู้หญิงที่นั่งยองๆอยู่พี่ผู้หญิงที่นั่งยองๆเขาก็พยักหน้ากับเสียงอะค่ะเสียงเขาก็เลยแบบงงอะคือแบบไม่รู้จะทำอะไรค่ะเขาก็เลยค่อยๆแกะมือของผู้หญิงคนนั้นอะออกจากแขนเขาอะนะคะแต่ว่าช่วงที่ระหว่างที่เขาแกะเขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีโลหะอะไรสักอย่างอยู่ในฝ่ามือของพี่ผู้หญิงคนนั้นนะคะพอแกะออกไปได้แล้วเนี่ยเขาก็เลยไปเจอแหวนเป็นแหวนหัวอัมพันนะคะแต่แรกเขาไม่รู้นะว่ามันคืออะไรมันคือแหวนอะไรนะคะเป็นแหวนหัวเหลืองๆเขาก็เลยเอามาใส่ในมือตัวเองแล้วเขาก็ค่อยๆปิดฝาหีบลงแล้วก็มองพี่คนนั้นนะคะพี่คนนั้นเขาก็ยังอยู่นะยังนั่งยองๆแล้วก็ชี้ไปที่ทางหมาลอดอะค่ะเสียงก็เลยวิ่งไปที่ทางหมาลอดค่ะแล้วก็ค่อยลอดตัวออกไปจากเรือนะคะแล้วก็ช่วงที่เสียงเขาบอกว่าช่วงที่เขารอดไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่กลางคืนแล้วแล้วก็คนที่เฝ้าเรือเนี่ยเขาเฝ้าอยู่อีกมุมนึงเสียงเขาก็เลยไปหาทุ่นที่พอจะลอยน้ำได้นะคะแล้วก็ค่อยทิ้งตัวเองลงน้ำแล้วก็เสียงก็เลยบอกว่าคือเขาก็ไม่มีแรงที่จะว่ายน้ำนะคะก็ว่ายบ้างลอยตัวบ้างว่ายบ้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งเช้าอะค่ะเขาก็ไปถึงกับชายหาดที่หนึ่งนะคะก็เขาก็เดินสะบักสะบอมของเขาไปอ่ะจนกระทั่งไปเจอชายหญิงคู่หนึ่งอะค่ะเขานั่งทานข้าวอยู่หญิงเขาก็เลยแบบไปขอข้าวจริงนะคะแล้วก็คุยกันเขาก็ไม่พูดภาษาพม่านะเพราะว่าเขากลัวว่าจะชายหญิงคู่นี้จะส่งเขากลับพม่าเพราะว่าถ้าเขากลับพม่าเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยเพราะหลวงพ่อท่านก็เสียแล้วนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะพูดภาษาอังกฤษกับคู่นี้นะคะก็
ชคดีมากเลยว่าพี่ผู้ชายเนี่ยเขาเคยเป็นผู้ช่วยไกด์มาก่อนเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันนะคะเขาไปถามเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอทานข้าวเลยเสร็จเขาก็บอกเขาสิงก็บอกว่าสิงก็ไม่มีที่ไปพี่ผู้ชายเขาเลยบอกว่างั้นเธอมาอยู่กับฉันไม่ล่ะก็คือมาขายผลไม้หรือด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะไปไหนมาไหนก็คือต้องเรียนภาษาไทยและเรียนให้พูดไทยให้เหมือนคนไทยมากที่สุดถึงจะอยู่เมืองไทยได้สิงก็พยายามเรียนค่ะก็คือพูดภาษาไทยดูมิวสิกภาษาไทยอะไรทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยจนกระทั่งพูดได้พูดได้พูดคล่องทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าสิงเนี่ยไม่ใช่คนไทยครับค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องราวที่เขามาเล่าให้วาฟังหมายถึงว่าวาก็มาถ่ายทอดอีกทีที่คุณวาเห็นว่าเขาห้อยแหวนไว้ก็คือแหวนวงนั้นที่เขาได้ได้มาจากศพนั่นแหละค่ะที่พี่บีมันก็ให้มาเท่ากับว่าเขารอดตายครั้งนั้นมาได้เนี่ยพูดอย่างนี้คำนี้ได้ไหมคะว่าผีช่วยใช่ฮะผีช่วยชี้ทางให้หนีออกมาจากเรือได้ใช่ค่ะเออนะฮะคือทุกวันนี้เขาก็ยังเก็บแหวนวงนี้ไว้กับตัวใช่แล้วเขาก็เป็นคนใกล้ตัววาด้วยแหละแล้วก็เลยแบบไม่ขอลงรายละเอียดของตัวเขาแล้วกันทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติหลังจากที่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายๆที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาใช่ค่ะทุกวันนี้ก็อยู่กับชายหญิงคู่นี้มา4ปีแล้วก็เขาก็จะขายผลไม้เนี่ยแหละค่ะครับนะฮะคือต้องบอกว่าเรื่องราวอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้เห็นในข่าวได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะครับมันมีอยู่จริงเรื่องลักษณะประมาณเนี้ยนะครับที่เขาว่ากันว่าอันนี้เขาว่ากันว่าคือไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะครับว่ากันว่าเขาจะมีการบังคับแรงงานต่างด้าวนะครับไปทำงานลงเรืออะไรลักษณะประมาณเนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้มันก็เคยเป็นข่าวคลึกโครมอยู่พักหนึ่งเหมือนกันคุณวาอย่าเงียบสิค่ะไม่เงียบฟังอยู่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าที่คุณวาเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเรามองข้ามเรื่องของความโหดร้ายเรื่องของกฎหมายไปเราโฟกัสไปที่สิ่งที่เด็กคนหนึ่งเขารอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้เพราะมีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเขาออกไปน่าจะเป็นเพราะว่าเขาไปช่วยผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยแบบตัวเองไม่รอดอ่ะก็เลยแบบชี้ทางให้สิงรอดแล้วสิงก็สิงจริงๆแล้วรอดกลับมาเออนะครับนั่นคือเรื่องนึงที่คุณวาไปเก็บมาแล้วก็มาเล่าต่อให้พวกเราได้ฟังกันจริงๆแล้ววาจะไม่ได้เล่าด้วยซ้ำเพราะว่าแม่วาบอกว่าอยากไปเล่าสารเด็กเพราะว่ากลัวว่าจะเดือดร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยวาก็ใช้ชื่อสมมติเอาก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยใช้ชื่อสมมติเอาครับนะคงไม่มีใครไปสืบสาวเราเรื่องอะไรหรอกนะเพราะว่าเอาจริงๆโอ้โหประเทศนี้มันกว้างใหญ่มหาศาลเนาะเออนะคงไม่มีใครไปสืบหรอกว่าเอ้ยเจ๋งคือใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กลัวจะแบบว่าคนที่รอบตัวที่อยู่เมืองที่เนี่ยที่อยู่รอบๆตัววาอะไรอย่างเงี้ยจะรู้เอาใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่พูดถึงดีกว่าเพราะถ้าวาเอ่ยไปเนี่ยนะจะรู้เลยอ่ะเพราะว่าคนที่เขาเลี้ยงเจ๋งเนี่ยเขาก็เคยมีเรื่องมาเล่าให้วาฟังวาก็เคยมาเล่าที่นี่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรถือว่าเอามาเล่าให้ฟังเพื่อความตื่นเต้นความน่ากลัววิทยาทานแล้วกันเรื่องแปลกๆเรื่องนึงก็แล้วกันนะค่ะได้ครับคุณวายังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่วาเวียนสั้นเนาะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรสั้นบ้างยาวบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคุณวาขอบคุณมากๆครับค่ะได้ครับสวัสดีครับ